ทึม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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคิซี่อัปเปอร์เจ้าเดิมนะแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Living Nightmare คืนฝันวันหลอนเป็นชื่อภาษาไทยกิ๊กก๊อกที่ผมตั้งขึ้นเองโดยเนื้อเรื่องของเกมนี้เป็นตัวเดโมอยู่นะครับแล้วก็มีต้องบอกก่อนนะว่ามันมีความกระตุกค่อนข้างเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นความละเอียดค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็อย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะผมก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับโดยเนื้อเรื่องที่ผมไม่รู้อะไรมากเลยก็คือเราฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ในห้องใต้หลังคาสักที่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเงานะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวลองไปโหลดกันได้มันบอกให้เราเข้าไปใกล้ๆนะครับ Come closer I am the true This is no chance meeting You are my guest But you cannot leave to tell me why you are here มันบอกว่าเราจะออกจากที่นี้ไม่ได้นะจนกว่ามันจะบอกเราเองว่าเรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรให้เวลาเรา7วันถ้าเราทำให้มันผิดหวังถ้าเราทำโกหกกับมันถ้าเราทรยศมันมันบอกว่าเราจะไม่มีวันได้ออกจากที่นี่นะครับชิดเสียงนาฬิกาถึงเวลาของเราแล้วมันบอกว่ามันจะไม่รับรองความปลอดภัยของเราด้วยเดินเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับมันบอกว่าให้เราพยายามเอาตัวรอดนะจนกว่าจะเจอมันอีกครั้งเอากระตุกกระตุกเข้าไปกระตุกอะไรยักหนาเนี่ยต้องเดินไปข้างล่างเหรอครับตรงนี้ไม่มีบันไดอะ อย่างนี้ก็ได้เหรอเราก็ตื่นมาในห้องนึงที่มีความกระตุกเหมือนกันนะครับข้างนอกนี่เหมือนจะเป็นป่าที่มีแต่ฝนนะครับOne day I waken ฉันตื่นขึ้นในที่ที่ฉันไม่รู้จักนะครับ ที่นี่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังดาความมืดนะครับทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้อะไรเลยนะครับแม้กระทั่งชื่อตัวเองโอเคก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ไหมนี่คือวันแรกนะครับวันแรกที่กระตุกมากเปิดต้อนรับกันอย่างนี้เลยเหรอมีเสียงกรงเสียงกรีดด้วยมีรอยภาพเป็นขาวดำนะครับไม่ต้องสงสัยนะว่าไม่ต้องบอกนะว่าทุกคนว่าเอ้ยจอฉันเสียหรือเปล่าทำไมภาพเป็นขาวดำตอนที่ภาพมันเป็นขาวดำนะครับเกมออกแนวแบบเสียงอะไรอะล็อกนะครับเกมมันออกแนวอินดี้หน่อยทุกคนข้างหน้าอะไรวะเนี่ยเหมือนเราจะเจอเรื่องอะไรแปลกๆก็จะได้ยินเสียงสัญญาณวิทยุตลอดนะครับอุ๊ดอะไรอะมีความกระตุกอีกแล้วโอ้โอ้เปิดต้อนรับขนาดนี้เลยเหรอนี่ทำไมตุ๊กตาผีแล้วนี่
มันจะทำอะไรเราไหมอ่ะหรือว่าเราต้องเดินขึ้นข้างบนยังไงดีล่ะทีนี้ต้อนรับขนาดนี้เราก็เดินเข้าไปหน่อยแล้วกันเฮ้ยเรามาอย่างเป็นมิตรเอาดิเอาดิโอ้โหหน้ามันหลอนมากเลยอ่ะก็ไปไหนไม่ได้นะครับมีแค่นี้ต้องขึ้นแล้วล่ะมั้งข้างบนก็ปิดเหรอเป็นเหมือนบันไดตายนะครับไม่มีอะไรเลยกระโดดได้เปิดไฟฉายได้ฉายไฟฉายใส่มันป่ะเนี่ยโอ้โหต้องไปอีกทางเหรอแกบังคับขู่เข็นฉันมากเกินไปแล้วโอ้ชิดอะไรอ่ะเชโดวิ่งตัดหน้าไปเลยเป็นตุ๊กตาหรืออะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ไปไม่ได้แล้วฝนข้างนอกก็ยังตกอยู่เป็นภาพเกี่ยวกับประวัติศาสนาอะไรสักอย่างทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้ยหมาที่บ้านก็เห่าด้วยโอ้ยลมหายใจมันลอยได้อีกแล้วอ่ะแกคืออะไรวะโอ้หายไปเลยครับโอ้ยทุกคนลืมทิศเลยตอนนี้ว่าเข้ามาทางทิศไหนเนี่ยเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอตกใจหลายช็อตแล้วเนี่ยบอกว่าต้องใช้อะไรเกี่ยวกับนาฬิกาสักอย่างเป็นเดโมอย่างนี้จะหาทางออกมาได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะตรงนั้นมีอะไรลอยๆกันว่ะโอ้ยไม่อยากเดินเข้าไปเลยนั่นน่ะเป็นเสียงวิทยุอีกแล้วอ่ะมันหลอนนะเนี่ยพยายามจะไม่กรีดนะคิสยะไม่กรีดมันเหมือนจะเป็นเบาะแสให้เราเดินตามเป็นหลอนเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอยู่ในการพัฒนานะฉากลงฉากโหลดนี้มีการกระตุ้นโอ้โหไม่เอาเทคเหรอ yes
บอกให้เราเอาหัวไปหนึ่งตัวนะครับแล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะให้เราเอาหัวหุ่นไปนะครับให้เอาไปไว้ไหนอ่ะเดินไม่ได้นะตรงนี้หลอนแล้วอยู่ดีๆก็ดนตรีก็เงียบคืออะไรเออโอ้หุ่นโอ้โอ้โอ้ไม่อย่าเข้ามาโอ้ชิบหายโอ้ไม่เอาหูแบบนี้ก็ได้เหรออยู่บนพื้นฐานความไม่เข้าใจนี่มันเกมอินดี้ชัดๆเลยนะเนี่ยแล้วยังไงต่อเนี่ยทีเนี้ยรอโหลดนะครับการโหลดโอ้มาแล้วมาแล้ว Fall deep into the dark ล่วงหล่นสู่ความมืดมิดบอกความกลัวของแกมา Praise from the mouths of hell cry your damnationPainting tapestries of sin and suffering. Awaken under the crimson sky. The grinder. โอ้ยตื่นอยู่ใต้ท้องฟ้าสีแดงกล่ำสีแดงเลือด E. โอ้ยยังมีไปต่อนะยังมีไปต่อโอเคไปต่อก็ได้นี่เดินอยู่นะครับมันไม่ได้กระตุกนะนี่เดี๋ยวสั่นจอไว้เป็นเพื่อนกันก่อนว่าเรากำลังเดินเข้าไปหามันโอ้ยเป็นอย่างคำทำนายเลยอ่ะเรากำลังไปสู่หุบเขาแห่งนรกนะฮะแล้วก็มีเลือดฝนท้องฟ้าที่เป็นสีเลือดโอ้นี่คือนรกเหรอความเข้าใจเลยตอนนี้หุ่ยหุ่นพวกนี้ก็แบบว่าเหมือนจริงมากเลยอ่ะโอ้ยต้องเดินลงไปไกลมากเลยทุกคนโอ้มีปืนเหรอเฮ้ยนายปืนมาจากไหนอ่ะโอ้เอาขึ้นบีข้างบนได้ไหมโอ้ยยิงได้เฮ้ยเช็ดดีมากเลยอ่ะโอ้ยกดวิ่งได้กดวิ่งได้
เดี๋ยวเราขอกับเอากลับไปแก้แค้นอีตุกตานั่นเนี่ยกูเกลียดมึงกูบอกเลยว่ากูเกลียดมึงโอ้ยไม่เป็นไรด้วยกูเกลียดมึงโอ้ยไม่เป็นไรตายไปเลยสุดแล้วไม่ใช่แบบว่ากระสุนมีจำนวนจำกัดนะเฮ้ยมีห้องไหนห้องนึงเปิดได้เหรอห้องไหนอ่ะนี่นะครับโอ้อันนี้เป็นทางข้างบนอ๋อแค่ออกมาจากข้างบนนะก็จะเห็นรอบนอกของนรกโอ้โหยังไม่มีใครเคยมาตรงนี้แน่เลยอ่ะแล้วกลับเข้าไปที่เดิมไม่มีอะไรโอเคไปดีกว่าที่เมื่อยิงไอ้ตุ๊กตาได้ไม่ได้ไปแบบเร็วๆนะทุกคน run เงียบอย่างนี้ไม่ดีเลยเริ่มไม่ดีแล้วตอนนี้ฉากสยองเมื่อกี้เริ่มโอ้ตายไปซะไม่มีนะครับอ๋อกระสุนเรามีจำกัดด้วยทุกคนเห็นข้างล่างไหมมันมีอยู่681นัดชีฟโอ้ยไหนชิดโอ้นี่ไงมีไฟฉายนี่ก็โง่ตั้งนานไม่เปิดไฟฉายเลยเฮ้ยอะไรอ่ะบั๊กมาเลยไม่กลัวแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมาเลย Resident Evil นี่ก็ผ่านไปหมดแล้วไม่กลัวแล้วแค่มีปืนทุกอย่างก็จะดูซอฟลงแค่มีปืนทุกอย่างจะดูซอฟลงโอ้ยโดนโอ้ยมันโดนน่ะโอ้ยไม่ได้โอ้โหแล้วมันเยอะด้วยนะเช็ดเยอะจังอ่ะเลยมันเลยโอ้ยเลือดเหลือน้อยมากเหลือเท่าไหร่82 83อ๋อเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องฆ่าให้ได้100ตัวอยู่ไหนกันอีกโอ้ยมีรูวาร์ปโอ้ยลืมไปว่าปืนกระสุนไม่ได้ไปเลยมาแล้วโอ้อะไรอะไรเลยต้อง
อยู่รอดไม่ได้นะครับ550ตัวถึงจะรอดโอ้โหแล้วมันลุมกันขนาดนี้ตั้งแต่แรกใครจะไปรอดวะโอ้โหทุกทิศเลยอ่ะก็แทบมองไม่เห็นทางเลยนะครับเฮ้ยกระสุนแล้วมีเพิ่มอ่ะไม่ไหวแล้วนะNow!
100แล้วครับ100แล้วโอ้ชิดชิดหล่นลาวาศูนย์ก็ศูนย์โอ้โหมันแหลกด้วยนะครับไม่เฮ้ยอย่าเยี่ยมงี้ดิใจไม่ดีโอเคนะครับน่าจะจบเพียงเท่านี้นะสำหรับตัวเดโมโอ้โหนี่เล่นเอาแบบดนตรีแล้วหูนี่ชาไปเลยนิดนึงนะก็มีทั้งฮอร์เรนตกใจจัมสแกร์แล้วก็บูล้างผ่านดนตรีแบบเบ็ดหนักแน่นมากนะครับก็ Living Nightmare นะครับถือว่าให้ระดับสักกี่ดาวดีไปเป็น8เต็ม10แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวคิสยาเพื่อจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างให้ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับสำหรับ Living Nightmare นะฮะเกมนี้ก็ถ้าเกิดใครเล่นแล้วกระตุกหรือไม่กระตุกเองก็ลองมาคอมเมนต์แล้วบอกกันบ้างนะสำหรับถ้าเกิดเสียงดังไปหรือเบาไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้จริงๆเพราะเสียงบางทีดนตรีจะมามันเข้ามาเลยนะแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดคอมเมนต์กดไลค์หรือกดแชร์หรืออะไรด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยขอรับครับเหมียวแต่ว่าวันนี้คิสซี่ฮาร์เปอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ดูกันก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ถ้าอยากดูคลิปต่อไปเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางขวามือเลยครับบ๊ายบาย